อย่าแต้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มีเทคนิคกะหล่ำผัดน้ำปลารสชาติอร่อยๆผัดกะหล่ำกรอบๆแล้วก็กลิ่นหอมน้ำปลามาฝากค่ะและก่อนที่จะนำกะหล่ำไปล้างน้ำก็เฉือนส่วนที่ดำๆออกฉีกใบที่ห่อรอบนอกออกก็ประมาณสัก 1-2 ใบจากนั้นก็ฉีกทีละใบเราจะไม่ใช้การหั่นนะคะถ้าใช้การหั่นก็จะเป็นการเจาะจงเกินไปฉีกแบบนี้ก็จะทำให้น่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะและส่วนขนาดของใบที่อยู่ด้านในมีขนาดเล็กก็ใช้ทั้งใบแบบนี้เลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดเนื่องจากกะหล่ำมีสารเคมีเยอะเวลาล้างก็เปิดน้ำผ่านแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำแล้วมาเตรียมกระเทียมจีนโขลกพอหยาบใช้ประมาณสัก10กลีบถ้าเป็นกระเทียมไทยกลีบเล็กๆก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะจากนั้นก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟเนื่องจากเราต้องการความร้อนสูงจะใช้เป็นกระทะเหล็กนะคะเติมน้ำมันลงไปก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นำกระเทียมลงไปเจียวเลยค่ะพอกระเทียมเจียวเริ่มเหลืองก็ตักออกอย่าให้สีเข้มเกินไปเพราะว่าจะมีรสขมอ๋อแล้วก็ตอนเจียวกระเทียมก็เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงก็จะได้น้ำมันกระเทียมเจียวกลิ่นหอมๆจากนั้นก็เร่งไฟแรงได้เลยค่ะพอกระทะร้อนเต็มที่หรือว่าควันขโมงโฉงเฉงแบบนี้ก็นำกะหล่ำลงไปผัดเลยค่ะรีบผัดเร็วๆเลยนะคะให้เนื้อกะหล่ำโดนน้ำมันทุกๆส่วนผักจะได้สลบแล้วก็จะมีความกรอบถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของผักค้างบนกระทะนานเกินไปผักก็จะเหนียวผัดจนน้ำมันเคลือบกะหล่ำทุกๆส่วนแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปวิธีเติมน้ำปลาก็ราดด้านข้างของกระทะกระทะร้อนๆกลิ่นน้ำปลานี่ก็จะหอมมากๆเลยค่ะปริมาณของน้ำปลาก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะสำหรับกะหล่ำหนึ่งหัวใหญ่ยายแต้วก็จะใช้ที่3ช้อนโต๊ะแล้วปรุงรสด้วยผงปรุงรสตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากันประมาณ 1-2 นาทีก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเมนูกะหล่ำผัดน้ำปลาผัดไม่นานเทคนิคก็คือกระทะต้องร้อนและผัดให้เร็วกะหล่ำก็จะได้กรอบและเวลาปรุงน้ำปลาราดที่ขอบกระทะไม่ราดบนกะหล่ำนะคะความร้อนจากกระทะทำให้น้ำปลาไหม้แล้วจะทำให้มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วใส่จานเตรียมเสิร์ฟโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆเท่านี้เราก็จะได้กะหล่ำผัดน้ำปลากรอบๆรสชาติอร่อยๆทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยค่ะก็ลองไปทำเมนูนี้ทานกันดูนะคะ